มีผู้ชายคนนึงเดินมาเราก็ไม่รู้ค่ะคือเขาก็แบบสวมกล้องก็คิดว่าเป็นเพรสเป็นตากล้องธรรมดาทั่วไปเนาะก็เดินมาในงานแล้วเขาก็เดินมาใกล้ๆแล้วพอเขามาใกล้มากๆค่ะหนูก็เห็นพี่ยิมบอกว่าเนี่ยทำอะไรอ่ะแล้วเขาก็ค่อยๆถอยไปแล้วพอหนูก้มดูหนูเห็นว่าในรองเท้าเขาอะค่ะมีแบบมีรูอยู่ในรองเท้าอะใช่อันนี้คือเราเห็นเองเลยใช่ไหมก็หนูเห็นกับตาเลยค่ะว่ามีรูอยู่ในรองเท้าคือตอนนั้นหนูช็อกไปแล้วเลยค่ะหนูเพราะว่าหนูก็รู้อะว่ามันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแน่ๆมันผิดปกติมากที่จะมีรูอยู่ในรองเท้าก็ทั้งแม่ทั้งพี่ยิมก็บอกให้ไปเรียกรปภ.แล้วก็ตอนนั้นก็รออย่างเดียวเลยค่ะหนูก็ช็อกพอสมควรผวาหนักเพราะไม่คิดว่าภัยจะประชิดตัวขนาดนี้ค่ะนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดที่ยิ้มหวานออกงานอีเวนต์ในห้างรู้กลางกรุงอยู่ดีก็มีชายนิรนามซึ่งตีเนียนเป็นช่างภาพใช้มือถือซุกซ่อนในรองเท้าที่เจาะรูเอาไว้หวังมาบันทึกภาพใต้กระโปรงโดยเฉพาะนางเอกสาวเห็นท่าไม่ดีก็เลยแจ้งรปภ.ก่อนตำรวจจะรวบตัวชายคนดังกล่าวขึ้นโรงพักซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับตรงๆว่าเป็นโรคจิตนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ซุปตาถูกคุกคามทำลายชื่อเสียงย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนางเอกสาวคิมเบอรี่ที่เคยเจอเหตุการณ์เดียวกันถูกแอบถ่ายใต้กระโปรงขณะกำลังเดินช้อปปิ้งภายในห้างแถมมีคลิปแชร์ต่อกันว่อนเน็ตจนสาวคิมต้องโร่แจ้งความเพื่อรักษาชื่อเสียงของตัวเองค่ะฟ้าพระเอกคุณล่ำสนยุคก็เจอคนแฝงตัวมาเป็นแฟนคลับทำท่าจะขย่ำสนน้อยระหว่างพระเอกมานิ่งโบกมือทักทายโชคดีที่หนุ่มสนมีสติหลบได้ทันก่อนจะเดินหนีไปโดยไม่คิดจะเอาเรื่องแต่วอนช่วยให้เกียรติกันบ้างบอกก่อนเลยนะฮะว่าผมไม่โดนนะครับเพราะว่าผมมือปัดทันเหมือนเขาว่าอยู่ดีก็ยื่นมือเข้ามาผมก็ตกใจมากผมว่าแต่ว่าผมก็ต้องควบคุมสติคือผมไม่ได้ถือโทษโกรธเขาจำหน้าได้ครับแต่ผมเชื่อว่าคนเรามันผิดพลาดกันได้แล้วก็ปรับปรุงตัวกันได้นะครับอีกคนที่โดนส่องขณะทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำอย่างพระเอกเวียสุกลวัฒน์ก็ยอมรับว่าตกใจไม่น้อยแต่ยังใจดีไม่เอาเรื่องเพราะแค่โดนมองยังไม่ถึงกับสร้างความเดือดร้อนอะไรมากนักค่ะด้านพระเอกสุดหล่อณเดชน์คูกิมิยะก็ถึงกับงงเพราะจู่ๆก็เจอคนโรคจิตมาลูบตัวและเอาไปดมต่อหน้าต่อตาแถมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอแต่เพราะดาราคือคนของประชาชนก็เลยได้แต่ทำใจและต้องระวังตัวเองไว้ให้ดีเป็นพ้อค่ะโดนแปลกๆก็มีนะครับแบบมาแบบจับแบบคือบางคนแบบจับแล้วแบบเอามาดมแล้วแบบตลกขำๆเงี้ยแบบมันก็อุ้ยแบบหอมจังเลยแต่บางคนที่แบบมาแล้วแบบหน้าตาจริงจังแล้วแบบจับเราแล้วแบบเอาไปดมอะไรเงี้ยมันก็แบบมันไม่ใช่ไงมันเป็นเรื่องที่เราต้องระวังแล้วแหละอะไรเงี้ยแรกๆเจอก็แบบไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยคือแต่ก่อนก็เคยเจอแถวสนามบินสุวรรณภูมิอันนั้นก็เป็นเคสที่แบบว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่เจอยังมีนักแสดงศิลปินหลายคนที่เจอด้วยอะไรเงี้ยแล้วอย่างเราป้องกันเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคนที่เข้ามาหาเราอยู่เสมอนะครับอันนี้เราแบบไม่ได้แบบว่าเป็นคนหยิ่งหรืออะไรนะคือพวกประสบการณ์นี้มันเลยทำให้เราต้องมีเกราะป้องกันตัวตลอดเวลากลุ่มคนเหล่านี้เขาป่วยนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดต่อกฎระเบียบสังคมกับวัฒนธรรมเนี่ยอันนี้เขาก็จะยังทำต่อไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดอะไรได้หรือว่าเราแสดงกิริยาอะไรที่ทำให้เขาเห็นว่าเราไม่ใช่นะเราไม่ชอบนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นทางออกที่ดีสดร้อนๆถึงขั้นบุกไปหาถึงที่ก็คือนางเอกสาวใหม่ดาวิกาที่โดนหนุ่มโรคจิตประกาศสักดาวว่าเป็นแฟนจนเธอผวาหนักแต่สาวใหม่ก็ยังไม่คิดแจ้งความนี่ก็โดนไปเหมือนกันกับนักร้องหนุ่มกันนภัทรที่เล่นเอาฝังใจเมื่อเจอชายคนนึงจู่โจมก่อนจะกรี๊ดใส่หน้าและตรงเข้าไปกระชากมือหนุ่มกันมาจูบทำเอาเจ้าตัวช็อกจนไปไม่เป็นเลยทีเดียวค่ะหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นดาราหรือว่าคนธรรมดาก็ต้องระมัดระวังตัวเองพร้อมวอนใครที่มีพฤติกรรมและคิดจะลงมือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เลิกและควรให้เกียรติความเป็นมนุษย์ด้วยกันจะดีที่สุดค่ะ